วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมขึ้นไปพิษณุโลกแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้เองครับระหว่างที่รับประทานอาหารก็ได้ยินโทรทัศน์ออกข่าวเครื่องบินไชน่าแอร์ไลน์ตกที่ฮ่องกงเอาอีกแล้วครับยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยเผอิญผู้ที่ร่วมทางไปด้วยนั้นเป็นกัปตันของสยามแลนด์ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับลูกชายของผมแล้วก็คบหาสมาคมเหมือนคล้ายๆพ่อลูกกันอยู่เป็นเวลานานก็แปลกใจว่าสนามบินเช็คแล็บกกที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับเป็นสนามบินที่นักบินทุกสายการบินเวลาไปลงบอกว่ามันแสนจะสะดวกสบายเรียกว่าแทบจะไม่ต้องบังคับเครื่องบินก็ได้มันลงเองเลยทีเดียวถ้าใช้เครื่อง Instrument Landing System อย่างเต็มที่เพราะสนามบินนี้สร้างบนเกาะแล้วเวลาเราจะร่อนลงเนี่ยเราจะมาจากทางทะเลอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมที่สุด ผมได้เคยไปลงมาแล้วแล้วบรรดานักบินที่เคยไปลงฮ่องกงบอกว่าลงที่นี่ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเพราะลงตามโปรซีเดียร์ต่างๆเรียบร้อยก็ทำไมเครื่องไชน่าแอร์ไลน์มันถึงตกครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับไปตกนาโกย่าทีนึงแล้วก็อีกทีนึงที่ไหนล่ะก็เสียชีวิตกันไปมากมาย รู้สึกว่าดวงของไชน่าแอร์ไลน์ไม่ค่อยจะดีอย่างที่ฮ่องกงเนี่ยจะว่าพายุฝน มันก็ไม่เป็นไปได้เพราะว่าเขามีเกณฑ์ถ้าลมแรงแล้วก็แรงเกินไปเขาก็กำหนดไว้เลยเช่นว่าขวางลม27น็อต ก็จะไม่อนุญาตให้ลงฝนหนักทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์เขาก็ไม่ให้ลงทำไมถึงไปพลิกความคำมั่งง่ายได้ก็ไม่ทราบก็ได้แต่ฟังข่าวไปนะครับผู้ที่รายงานข่าวนั้นก็จะเน้นส่วนใหญ่เรื่องผู้บาดเจ็บล้มตายโดยเฉพาะเครื่องของไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินนี้ขึ้นจากกรุงเทพก็ต้องมีคนไทยไปด้วยอย่างแน่นอนก็ต้องเน้นไปว่าคนไทยที่โดยสารเครื่องเที่ยวบินนี้บาดเจ็บล้มตายหรือไม่ก็ได้ทราบมาว่าไม่มีคนไทยเป็นอะไรไปก็ดีไปอย่างหนึ่งโล่งใจไปเครื่องบินที่ของไชน่าแอร์ไลน์ที่ตกนั่นนะตามความเห็นของพวกเราคงจะเป็นด้วยสนามบินนั้นมีน้ำขังมากเมื่อลงไปแล้วอาจจะลื่นถลายแต่ก็ไม่น่าอีกแล้วครับเพราะว่าถ้าฝนกำลังลงแล้วก็ที่สนามบินที่รันเวย์นั่นนะมีน้ำขังอยู่มากทางหอฮ่องกงนี่ยกให้เป็นยอดของหอแห่งหนึ่งเลยเพราะว่าการควบคุมการจราจรทางอากาศของเขานั้นชัดเจนแจ่มใสแม่นทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีน้ำขังอยู่บนรันเวย์ก็เข้าใจว่าเขาคงจะไม่ให้ลงหรือเตือนให้ระมัดระวัง มองดูสาเหตุเครื่องบินที่ล่อนลงแล้วก็พลิกคว่ำไอ้คำว่าพลิกคว่ำนี่มันก็ยังไม่ถึงขนาดนะครับอาจจะออกนอกรันเวย์ไปแล้วก็คงจะตะแคงหรืออะไรไปอย่างนี้อ
าจจะเป็นได้ก็สันนิษฐานว่าเครื่องคงลื่นถลายเพราะว่าน้ำฝนที่ขังอยู่มากกว่าอย่างที่เขาเรียกกันว่าไฮโดรเพลน นี่ก็ยังไม่รู้สาเหตุครับจะไปด่วนพูดว่าอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ไม่ดีแต่อุบัติเหตุครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของเครื่องบินที่แตะพื้นสนามแล้วครับถึงได้ลื่นถลายออกไปจำนวนผู้บาดเจ็บถึงมีน้อยเสียชีวิตก็ดูเหมือนจะเพียงแค่2รายเท่านั้นเองแต่ไม่แน่นะครับเพราะเห็นในข่าวบอกว่ามีบาดเจ็บอยู่อีกประมาณสัก20คนบาดเจ็บเรียกว่าบาดเจ็บมากขนาดถึงบาดเจ็บสาหัสผมขึ้นไปพิษณุโลกคราวนี้ก็เพื่อจะไปสัมผัสกับการบริการบนเครื่องบินไอ้บนขอประทานโทษไอ้เรามันอยู่กับเครื่องบินมันก็ไม่นึกถึงพาหนะอื่นเลยติดปากก็หลุดปากออกมาขอประทานโทษด้วยนะครับเพื่อจะไปสัมผัสกับขบวนรถสปรินเตอร์ซึ่งทางการรถไฟได้สั่งตู้รถจากแดวูมาบริการเป็นตู้รถที่ใหม่ผมไม่ได้เคยนั่งสปรินเตอร์ตั้งแต่หลายปีมาแล้วครับเคยนั่งครั้งหนึ่ง เมื่อทางการรถไฟสั่งรถสปรินเตอร์เข้ามาเป็นครั้งแรกก็ได้ขึ้นไปทำรายการของรถไฟขบวนสปรินเตอร์ขึ้นไปจนถึงลำปางเที่ยวนั้นอะไรต่ออะไรมันเหมือนกับรถทัวร์หรอกครับบางทีรถทัวร์จะดีสักกว่าอีกจะมีภาษีกว่ารถทัวร์ก็คือเดินไปมาได้แล้วก็ส้วมจะดีกว่าในตอนหลังนี้ได้ทราบข่าวว่าสปรินเตอร์ของการรถไฟนั้นได้มีขบวนที่ออกไปทางเหนือใต้ออกตกอย่างเนี้ยทั้งหมดถึง16ขบวนด้วยกันเมื่อวันเสาร์นี่เผอิญ เกิดว่างขึ้นมาผมก็เลยบอกกับทางด้านจิตรมาศบอกกับคุณสมใจว่าผมจะขึ้นไปเที่ยวสั้นๆไปพิษณุโลกซึ่งขบวนกรุงเทพพิษณุโลกเนี่ยจะออกจากหัวลำโพง 10:55 นแล้วจะไปถึงที่ปลายทางประมาณ 16:45 ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ารถไฟของเราก็รู้ๆกันอยู่อาจจะต้องรอหลีกอาจจะทำโน่นทำนี่อะไรก็ทำให้เสียเวลาไม่ตรงเหมือนกับรถไฟของต่างประเทศเขาของอย่างนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่ารางรถไฟของเรานั้นเป็นรางเดียวไม่มีสองรางสองรางตอนนี้กำลังจะทำไปดูเหมือนจะทำไปจนกระทั่งถึงบ้านภาชีบ้านภาชีนี่เป็นสองรางแล้วครับกำลังจะทำต่อไปเรื่อยเลยอาจจะถึงนครสวรรค์หรืออะไรก็ตามก็จะทำให้ไม่ต้องรอหลีกรถก็จะต้องไม่เสียเวลา ผมมาขึ้นรถที่สามเสนวันนั้นก็มาถึงสามเสนเกือบจะตรงกับเวลาช้านิดหน่อยเราก็ขึ้นไปโดยนำเอากล้องวิดีโอขึ้นไปด้วยไปกันทั้งหมด4คนปรากฏว่ารถสปรินเตอร์ที่ผมขึ้นเป็นครั้งที่สองของรถที่สั่งมาจากแดวูเป็นรถที่มีเบาะนั่งเอนได้มากแล้วยังหันเหียนเข้ามาประจันหน้ากันได้แทนที่จะนั่งตามกันไปสามารถที่จะหันกลับมาคุยกันได้เบาะนั่งตลอดจนที่นั่งนั้นก็กว้างพอๆกับเครื่องบินจะเล็กกว่าสักนิดหน่อย
แต่ก็นั่งสบายนะครับ มีเครื่องปรับอากาศแต่ละโบกี้อย่างเรียบร้อยแถมยังมีพัดลมติดเอาไว้เผื่อว่าเครื่องปรับอากาศนั้นอาจจะทำงานไม่เต็มที่ก็จะได้ใช้พัดลมที่ติดไว้โดยตลอดในโบกี้นั้นก็แบ่งออกมาเป็น2ส่วน1โบกี้ก็ได้64ที่นั่งแล้วก็แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันวันที่ผมขึ้นไปนั้น บังเอิญตรงกับวันเสาร์ผู้คนไม่ค่อยมากรถสปรินเตอร์ที่ของการรถไฟที่มอบหมายให้บริษัทจิตรมาศไปเนี่ยนะครับก็มีคุณประดิษฐ์ซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปด้วยเพื่อจะได้ให้ผมถามเรื่องราวอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการบริการเที่ยวที่ขึ้นไปพิษณุโลกนี้พอออกจากกรุงเทพก็จะไปจอดที่บางซื่อไปจอดที่ดอนเมืองพอถึงดอนเมืองเป็นสถานีสุดท้ายแล้วจะวิ่งเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนครสวรรค์จากนครสวรรค์วิ่งไปอีกครับจนกระทั่งถึงแถวๆตะพานหินบางมูลนาคนะฮะจนกระทั่งถึงพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์เอ้ยแล้วก็พิษณุโลก จอดไม่กี่แห่งครับในวันนั้นเขาเริ่มบริการด้วยการที่มาจัดแจงนะฮะเข็นรถมาพอออกจากดอนเมืองไปหน่อยนี่นะครับเขาก็จะบริการอาหารกลางวันราวๆใกล้ๆเที่ยงอาหารในถาดนั้นเล็กกว่าถาดที่บริการบนเครื่องบินเพราะว่าที่สำหรับรับประทานอาหารนั้นอยู่ติดกับเก้าอี้ซึ่งอยู่ข้างด้านหน้าเอาโต๊ะนั้นออกมากลางออกมาแล้วก็วางถาดอาหารได้ในถาดอาหารนั้นก็มีอาหารร้อนมีข้าวกับเข้าใจว่าไก่สับกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีปลาคล้ายๆว่าปลาผัดเปรี้ยวหวานอย่างหนึ่งแล้วก็มีขนมไม่มีขนมมีผลไม้เป็นแคนตาลูปแล้วก็มีกาแฟมีน้ำอัดลมเท่าที่ดูนั้นเรื่องอาหารแบบอาหารสำเร็จแบบข้าวแกงเนี่ยนะครับถ้าข้าวมันร้อนชาก็จะพาให้กับข้าวมันอร่อยไปในเวลาที่เรารับประทานจิตรมาศนี่เขามีชื่อทางด้านปรุงอาหารรสชาติดีมากในวันนั้น ก็ทำให้เราอร่อยไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับถ้าคนที่กระเพาะคลากอย่างผมเนี่ยมันไม่พอครับมันเท่ากับอาหารข้าวจานเดียวมื้อกลางวันของผมเนี่ยต้อง2จานครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ต้อง2จานถ้าเป็นข้าวก็ขนาดตีซะว่าราวสองทัพพีผุนๆแต่นี่เมื่อได้มาหนึ่งทัพพีก็เลยต้องขอข้าวเขาเพิ่มเพราะว่าผมซื้อผัดเผ็ดปลาไหลจากหลังสถานีสันเซนขึ้นไปด้วยทำให้การบริการอาหารโดยจิตรมาศนั้นอร่อยอยู่บนรถนั้นก็สบายนึกจะไปห้องน้ำเขาก็มีห้องน้ำสองห้องห้องหนึ่งเป็นห้องน้ำนั่งยองๆอีกห้องหนึ่งเป็นห้องน้ำซึ่งเป็นโถส้วมมีน้ำสำหรับชำระล้างอะไรเรียบร้อยเลยทีเดียวเป็นก้าวใหม่ของสปริงเตอร์ที่จะเป็นคู่แข่งอย่างน่ากลัวของรถทัวร์นะครับเพราะรถไฟนี้สถิติในการประสบอุบัติเหตุนี่น้อยมากแล้วก็เวลาที่จะไปเนี่ยเดินทางไปเนี่ยมันก็พอๆกันผมเชื่อว่าถ้ามีการบริการแบบนี้นะฮะแล้วก็
มีความปลอดภัยสูงกว่ารถทัวร์นี่คงจะเป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมขึ้นไปพิษณุโลกด้วยขบวนรถสปรินเตอร์ซึ่งทางการรถไฟได้มอบหมายให้บริษัทจิตรมาศบริการเรื่องอาหารการกินพร้อมทั้งผู้ดูแลในการบริการการกินอยู่บนรถทางจิตรมาศนั้นได้มีการวางแผนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติงานบนขบวนรถได้อย่างรัดกุมเทรนโฮสเตสหรือเรลโฮสเตสสุดแท้แต่จะเรียกคือผู้บริการบนรถไฟพนักงานต้อนรับบนรถไฟเนี่ยแต่งกายด้วยชุดกระโปรงสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วก็เวลารถจอดที่สถานีแห่งไหนก็จะลงไปรอรับผู้โดยสารที่ชานชาลาดูแลให้ขึ้นมาอย่างเรียบร้อยถ้าจะมีสัมภาระก็จะช่วยให้ขึ้นรถอย่างสะดวกถ้ามีพรุงพรังไหมก็จะแบ่งเบาภาระไปผมได้เรียนถามคุณประดิษฐ์ซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปบอกว่าก่อนที่จะขึ้นขบวนรถเนี่ยต้องดูเรื่องสภาพสุขอนามัยและการแต่งกายซะก่อนว่าเรียบร้อยไหมเล็บตัดเรียบร้อยหรือเปล่าผมเผ่าไม่รุงรังอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาจะต้อนรับต้องมีการต้อนรับอย่างยิ้มแย้มนะกล่าวคำสวัสดีช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วพอขบวนรถออกมาก็จะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องความเรียบร้อยดูปลอกคลุมเบาะพนักที่นั่งตรวจสิ่งของบนชั้นวางสัมภาระอย่าให้เกิดอันตรายมันหล่นลงมาแล้วก็เมื่อถึงสถานีที่จะอยู่ก็จะไปแจ้งให้ผู้โดยสารได้ทราบอย่างเช่นว่าจะถึงนครสวรรค์พนักงานต้อนรับเขาจะบอกเขาจะรู้เลยทีเดียวว่าใครจะลงที่นครสวรรค์เขาจะมาบอกดังๆใกล้จะถึงสถานีนครสวรรค์แล้วนะครับอีกสถานีเดียวก็จะถึงสถานีนครสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นพอเสิร์ฟนะฮะก็จะดูว่ารถเข็นก็ตามอุปกรณ์ต่างๆในการเสิร์ฟเนี่ยจะเป็นยังไงเขาก็เสิร์ฟเข็นรถมาเสิร์ฟอาหารพร้อมทั้งเครื่องดื่มที่มีให้เลือกจะเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอัดลมนี่ก็ยังได้ผมไม่ค่อยแน่ใจผมก็เลยเอาน้ำออร่าของผมขึ้นไปด้วยแล้วก็ขึ้นไปรับประทานอาหารบนขบวนรถเนี่ยอาหารในวันนั้นก็เรียนให้ทราบแล้วว่าใช้การได้เพราะจิตตมาศไม่เสียชื่ออย่างแน่นอนผมได้พูดถึงแล้วว่าเรื่องอุบัติเหตุของรถไฟนี่มีน้อยส่วนใหญ่จะไปเสียเวลามีทางตัดผ่านรถไฟแล้วก็มีผู้คนซึ่งไม่ดูซ้ายดูขวานึกว่าปลอดภัยก็มาข้ามทางรถไฟรถไฟหยุดไม่ทันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นอย่างนี้หรือบางทีก็อาจจะเป็นรางชำรุดแล้วก็พนักงานขับรถไฟพอขอรอไม่ได้ผ่อนความเร็วก็อาจจะตกรางแต่เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำก็เลยทำให้การเดินทางในช่วงที่เรียกว่าไม่เกิน6ชั่วโมงเนี่ยรถสปรินเตอร์เนี่ยจะเป็นพาหนะอย่างหนึ่งซึ่งจะให้ความปลอดภัยมากหรือเกินเขารวมค่าอาหารเข้าไปในตั๋วด้วยแล้วนะครับอย่างเช่นไปพิษณุโลกเข้าใจว่าค่าโดยสารจริงๆมัน200กว่าแล้วก็มีค่าธรรมเนียมค่าแอร์นะฮะส่วนค่าอาหารที่จิตรมาศรับนั่นดูเหมือนจะที่ละ50บาทเท่านั้นเองก็คงจะไม่ได้กำไรอะไรนะครับอาศัยที่ว่าบริการหลายขบวนด้วยกัน
ก็คงจะพออยู่ได้นี่ก็ไม่ถึง500นะฮะหรืออย่างไรก็ตามผมไม่ได้ซื้อตัวเองก็เลยไม่ทราบว่าเป็นราคาเท่าไหร่ เท่าที่ไปในเที่ยวนี้ในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ก็เรียบร้อยดีทุกประการพอถึงพิษณุโลกก็เป็นเวลาบ่าย 4:45 นะผมก็จองโรงแรมไว้ที่โรงแรมที่ชื่อว่าปาโลมาเพราะว่าฝ่ายขายของโรงแรมปาโลมาบอกว่าลองมาพักดูสักทีหนึ่งนะผมก็เอาก็อยากจะไปพักหลายๆแห่งเพราะพิษณุโลกนี่เป็นเมืองใหญ่โรงแรมดีๆนี่มีมากแล้วผมก็คุ้นเคยกับโรงที่พุทธพิษณุโลกนี่มาเป็นเวลานานตั้งแต่ในสมัยก่อนพลตำรวจตรีจรูญภูมิจิตเป็นผู้บังคับการเขต7อยู่ที่พิษณุโลกในตอนนั้นพลตำรวจโทอารามจันเพ็ญซึ่งรู้จักกันตั้งแต่สมัยนั้นยังเป็นร้อยตำรวจเอกอยู่เลยครับก็เป็นเวลานานเต็มทีแล้วนะผมคุ้นเคยกันสมัยนั้นมีโรงแรมอมรินทร์ซึ่งเป็นของคุณสุชนชามภูนศผมพักที่นั่นเป็นประจำแล้วต่อมาคุณสุชนก็ไปสร้างโรงแรมเป็นอมรินทร์ลากูน่าอีกแห่งหนึ่งผมก็เคยไปพักมาแล้วแต่มันอยู่ออกนอกไปหน่อย ไม่เหมือนอยู่ในตลาดผมก็เลยมาพักอยู่ที่ท็อปแลนด์ท็อปแลนด์นี่อยู่ติดกับศูนย์การค้าแล้วอยู่ติดกับวัดใหญ่เลยครับวัดหลวงพ่อใหญ่พระพุทธชินราชนั่นแหละโรงแรมนี้แอร์ครูของการบินไทยหรือลูกเรือของการบินไทยเวลาที่จะต้องค้างที่พิษณุโลกจะค้างที่โรงแรมนี้ครับนี่ก็ทำให้เป็นโรงแรมที่มีบริการที่ดีพวกรถนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะเข้าพักที่โรงแรมท็อปแลนด์นี้จนเต็มเลยวันหนึ่งนี้มีทัวร์จะมาลงที่ท็อปแลนด์นี้ประมาณ 5-6 ทัวร์ที่รู้จักกันก็อย่างทัวริสโมพวกนี้นะครับนักท่องเที่ยวนี่เขาจะใช้เวลาถึง15วันในการที่เดินทางขึ้นเหนือมาไปจนทั้งถึงเชียงรายโปรแกรมของเขานี่ยาวเหยียดแล้วก็หยุดพักไปตลอดทางอย่างพิษณุโลกเนี่ยเป็นที่ที่เขาจะต้องหยุดพักเพราะเป็นช่วงเวลาในตอนถ้าออกเช้าดูอะไรตาอะไรมาถึงก็ตอนบ่ายๆเข้าไปก็เก็บข้าวเก็บของลงมามีสระน้ำใหญ่นักท่องเที่ยวก็ลงไปว่ายน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานรับประทานอาหารค่ำรุ่งเช้าก็ออกเดินทางใหม่เป็นที่นิยมมากผมก็บอกให้ทางโรงแรมปาโลมามารับปรากฏว่าคงจะเกิดอาการอะไรขัดข้องขึ้นนะครับทำให้เราต้องหาเบอร์โทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ไปถามว่าผมมาแล้วครับมาถึงแล้วครับไหนบอกว่าจะมารับผมไงเขาก็ถามมาว่ามาถึงแล้วเหรอคุณชื่ออะไรล่ะเอาละสิต่างคนต่างก็โยนกันไปโยนกันมาผมก็คอยแงวอยู่ตรงนั้นเลยก็ไม่รู้จะทำไงอยากกันนั้นเลยไปในโรงแรมที่เราเคยพักดีกว่าก็ไปที่ท็อปแลนด์แล้วก็พักอยู่ที่นั่น1คืนตอนเย็นผมก็นั่งไอ้รถเขาเรียกรถอะไรรถตุ๊กๆก็แล้วนะครับไม่ใช่ตุ๊กๆอ่ะเป็นรถ3ล้อ4ล้ออะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องกวนโรงแรมครับไปปากทางเข้าสนามบินมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเป็นของทหารอากาศทำกับข้าวอร่อยเหลือเกินก็ไปรับประทานที่นั่นชื่อว่าร้านสายชนนะครับร้านนี้ถ้าไปถึงแล้วต้องรับประทานถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลจากตัวเมืองก็ตามอร่อยที่สุดทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรมาให้เราได้กินอย่างผัดเผ็ดกบยำกบแซ่บแห้งแม้กระทั่งต้มยำเขาก็ปรุงได้อย่างดีไม่ใช่เปรี้ยวไปหมดเพราะว่า
มะนาวมันถูกเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ผมก็ไปรับประทานอาหารร้านสายชนรุ่งเช้าเราก็เช่ารถไปคันนึงไปศรีสัชนาลัยซึ่งจะห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปประมาณ100กว่ากิโลต้องไปถึงสุโขทัยก่อนจากสุโขทัยก็ไปผ่านอำเภอสวรรคโลกซึ่งมีโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมพิทยาคมที่เคยเข้ามาตอบปัญหาการบินไทยไขจักรวาลทุกปี เลยไปจนกระทั่งถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยที่จะต้องเลี้ยวเข้าไปอีก4กิโลเป็นแดนที่ขุนเดชของคุณเบิ้มสุจิตวงศ์เทศได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาโบราณคดีแล้วก็ขุนเดชเพิ่งจะอวสานไปหยกก็เท่ากับไปเยี่ยมขุนเดชแล้วนะครับแต่ผมเลยไปจนกระทั่งถึงหาดเซี่ยวเพราะว่าที่หาดเซี่ยวนี่เป็นการสะท้อนคำโบราณที่ว่าเมื่อเสร็จหน้านาผู้หญิงทอผ้าผู้ชายตีเหล็กสามสิ่งนี้จะมีอยู่ในชีวิตประจำวันของคนหาดเซี่ยวคนสุโขทัยในตลาดหาดเซี่ยวนี่นะครับก็มีซอยแยกจากถนนใหญ่เข้าไปมีบ้านใต้ถุนสูงเรียงรายกันไปอาจจะเป็นบ้านของคนที่มีฐานะดีสร้างแบบทางเมืองหลวงก็ได้แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นใต้ถุนสูงอยู่แต่ละบ้านที่มีใต้ถุนนี่จะมีกี่แล้วก็ทอผ้าที่เรียกว่าผ้าคลุมไหล่ผ้าตีนจกอยู่ที่นั่นทุกบ้านถือได้ว่าเป็นอาชีพเสริมครับเราก็ไปดูการทอผ้าแล้วก็ไปดูตีเหล็กซึ่งเขามีการตีมีดตีอะไรต่างๆนานายังอยู่ครับตอนนี้เขาไม่ไปลงนาเพราะว่าต้นข้าวกำลังชูช่ออรชรแล้วรอที่จะเก็บเกี่ยวเท่านั้นหมายความว่าเสร็จสิ้นหน้านาแล้วก็กลับมาทอผ้าแต่ก่อนนี้จะต้องปั่นฝ้ายแล้วก็ยืดออกมาเป็นได้เดี๋ยวนี้มีได้สำเร็จที่ให้ซื้อหามาได้ก็มาย้อมสีต่างๆนานาแล้วก็เอาฝ้ายที่ย้อมสีแล้วเนี่ยเป็นเส้นแล้วเนี่ยฮะเอามาพันเข้ากับภาชนะสารอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากวักนั้นก็เอามาต่อกับกงแล้วก็ปั่นออกมาจนกระทั่งเป็นเส้นได้ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็นำไปเข้าฟืมร้อยเข้าฟืมเสร็จจากนั้นก็ทอด้วยกี่อีกทีหนึ่งก็ทำได้ไม่มากหรอกครับคิดดูตีนจกเนี่ยผืนหนึ่งเนี่ยนะครับกินเวลาเป็นเดือนแต่ขายแค่800-900เท่านั้นเองไอจะรวมตัวกันทำนั้นก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าพอรวมตัวกันทำก็สรรพากรก็จะมาเก็บเงินทันทีว่ามีรายได้เท่าไรเก็บอะไรโน้ตเท่านั้นเท่านี้อันนี้ผมถือว่ามันเป็นฮ็อบบี้มากกว่านะครับแต่ละบ้านเนี่ยถ้าทอได้นี่ก็เท่ากับเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นเองใกล้การเก็บภาษีนี่เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแต่ก็ควรจะดูบ้างว่าอันนี้เขาทำเป็นการค้าหรือเปล่าถ้าทำเพื่อเสริมอาชีพแล้วเนี่ยผมว่าเราก็ดูเอาไปเฉยๆซะดีกว่าเอาให้เหมือนอำเภอลองที่จังหวัดแพร่ครับที่นั่นสรรพากรเขาไม่มายุ่งมาเกี่ยวเพราะเขาถือว่ามันเป็นอาชีพเสริมถ้ารวมตัวกันได้ก็จะทำให้มีผลิตผลเนี่ยมีมากพอที่จะต่อรองกับคนกลางได้ไม่อย่างนั้นก็จะต้องตกอยู่ในมือของคนกลางที่อาจจะต้องกดราคาทำให้ขายผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองทำด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยไม่ได้ราคาก็สุดแท้แต่นะครับสุดแท้แต่คนเขาจะคิดกันยังไงผมเห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ย
ไม่ได้ทอเป็นอุตสาหกรรมแต่ทอคล้ายๆว่าเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นก็น่าจะส่งเสริมนะครับเพราะว่าผ้านั้นสวยๆงามๆมากแล้วผมก็ไปที่ร้านเฉลียงรัฐซึ่งเขาได้เท่าไหร่อะไรมาเขาก็จะมาฝากขายไว้ที่ตรงนี้อย่างร้านเฉลียงรัฐคุณโกศลเจตยาพรเนี่ยก็เป็นคนที่หาดเซี่ยวรู้จักกันดีก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยใจคออบอ้อมอารีดีลูกชายนั้นแทนที่จะมาขายผ้ากลับเป็นนักบินอยู่ที่กองบินที่พิษณุโลกนี่เองนั่นนะชื่อเรืออากาศเอกวีรชนเตยวเจตยาพรวันนั้นผมไปถึงที่หาดเซี่ยวแล้วก็มากินอาหารที่ริมแม่น้ำยมโอ้โหนักท่องเที่ยวมาไม่รู้ตะกี่คันรถแน่นกันไปหมดเราก็กินของเราพออิ่มหนำสำราญก็กลับมาพิษณุโลกเก็บข้าวเก็บของขึ้นเครื่องบินเที่ยวเย็นกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีครับ